สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตที่การเขียนวงจรชาร์จแบตเตอรี่อย่างง่ายนะครับวงจรนี้เป็นวงจรที่มีไฟแสดงสถานะเป็นหลอดไฟ LED สีเขียวนะครับนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีไม่กี่ตัวนะครับวงจรนี้นะครับการทำงานของมันก็คือเมื่อเราเสียบแบตเข้าไปนะครับไฟเขียวแสดงสถานะก็จะขึ้นมานะครับและเมื่อมันเต็มนะครับไฟเขียวตัวนี้ก็จะดับนะครับประมาณนี้วงจรนี้ใช้กับหม้อชาร์จแบตรุ่นทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง12โวลต์และ6โวลต์นะครับตัวนี้ครับส่วนกระเบื้องกระเบื้องตัวใหญ่ๆนี้นะครับก็จะเป็น7วัตต์1โอห์มนะครับเรามาวัดวงจรกันนะครับอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะครับก็จะเป็นไดโอด4ตัวนะครับทำหน้าที่เป็นไดโอดบิดนะครับคือแปลงกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงนะครับมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับแล้วก็จะมีตัวต้านทานตัวนี้นะครับเป็นตัวสำหรับลดกระแสไหลผ่านหลอด LED สีแดงนะครับเพื่อไม่ให้กระแสเกินนะครับเพื่อจะทำให้ LED ไม่ร้อนหรือไม่เสียหายนะครับแล้วก็จะมีหลอด LED สีเขียวนะครับตัวนี้ข้างในปลอกตัวนี้ปลอกใยแก้วตัวนี้นะครับก็จะมีตัวต้านทาน 1K อยู่นะครับหรือบางวงจรอาจจะใช้ตัวต้านทาน100โอห์มลงไปในนี้นะครับนะเรามาวาดวงจรกันนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะมาวาดไดโอดบิดกันก่อนนะครับมันทำขึ้นจากไดโอด4ตัวนะครับตัวนี้ตาตกเราก็จะวาดไดโอดขึ้นมานะครับสี่ตัวประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขีดขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวานะครับไอขีดสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นขั้วของมันนะครับไดโอดจะมีขั้วอยู่นะครับสังเกตจะมีขีดตรงนี้นะครับเป็นตัวบอกตำแหน่งขามันนะครับว่าตัวนี้ขั้วไหนขั้วไหนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะโยงขานี้เข้ากับขานี้ครับหมุนจรก็ประมาณนี้ส่วนขานี้จะเชื่อมกับขานี้นะครับต่อตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้จะเป็นไฟฝั่งไฟ AC เข้านะครับจะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวต้านทานตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวต้านทานตัวนี้เราก็จะวาดประมาณนี้จากนั้นก็เชื่อมวงจรเข้าหากันนะครับตัวนี้เชื่อมขาตัวนี้ส่วนขานี้กับขานี้เชื่อมกัน
ข้ามมานี้นะครับแล้วขาของตัวต้านทานตัวนี้นะครับก็จะกระโดดมาเชื่อมกับขาของตัวนี้ประมาณนี้ครับจะประมาณนี้ครับไดโอด4ตัวตัวต้านทาน2ตัวLED 2ตัวนะครับต่อไปกระเบื้องตัวนี้ตัวต้านทานแบบกระเบื้องนะครับเราก็จะวาดมาเจ็ดวัตต์1โอห์มครับ1โอห์มก็คือ1อาร์คือตัวเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะลากเชื่อมต่อวงจรนะครับตัวนี้ตัวนี้วงจรต่ออย่างนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาวาดดอท LED 2ตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้LED จะมีอยู่2สีครับสีเขียวเป็นตัวบอกสถานะการชาร์จนะครับสีแดงเป็นตัวบอกว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับเราก็จะวาด LED สีเขียวก่อนนะครับซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นี่นะครับมันก็จะมาอย่างนี้ก็จะมาอย่างนี้นะครับสีเขียวสีเขียวนะครับผมจะเขียนเป็นกรีนนะครับต่อไปก็จะวาด LED ตัวนี้สีแดงผมจะวาดเป็นเรดนะครับผมจะเขียนเป็นเรดครับต่อไปเราก็จะมาลากโยงวงจรเข้าหากันนะครับเริ่มที่ LED สีเขียวก่อนเลยนะครับ LED ตัวนี้ตัวนี้มันจะต่อมาที่ตัวต้านทาน 1K ตรงนี้นะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ 1K นะครับ 1K นะครับเราก็จะลากมาปึ๊บใส่ขั้วให้มันขั้วบวกขั้วลบขั้วลบขั้วบวกประมาณนี้นะครับต่อไปขั้วนี้นะครับดอท LED สีแดงตัวนี้นี่เราก็จะโยงมาออกมานี่ปึ๊บปึ๊บตรงมานี้นะครับต่อกันกับตัวนี้และก็เหลือ LED สีเขียวนะครับ LED สีเขียวเราจะใส่ข้างในข้างในไอ้ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวต้านทานอยู่นะครับซึ่งค่าจะเป็น100โอห์มนะครับนะที่บัตรกีอยู่ตรงขาตรงนี้นะครับที่มีปลอกใยแก้วอยู่นะครับค่าตัวนี้จะเป็น100โอห์มนะครับเราก็มาวาดตัวต้านทานตัวนี้ใส่ลงไปนะครับเราก็โยงนะครับโยงมานี่
ส่วนขานี้นะครับเราก็โยงขานี้มาที่ตรงนี้นะครับโอ้ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ติดครับตัวนี้ไม่ได้คนละอันกันนะครับเส้นมันติดกันนิดนึงครับก็จะประมาณนี้ส่วนตัวต้านทานตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาต่อตรงนี้ครับฟังนี้เลยครับโยงมาปุ๊บข้ามสายจำมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับวงจรของเราครับแล้วก็ต่อตรงนี้ออกมานะครับเป็นตัวไฟออกบวกนะครับส่วนขั้วลบนะครับขั้วลบเราจะใช้ฝั่งนี้นะครับเราก็ต่อสายออกมาตรงนี้จำสายออกมาอันนี้จะเป็นขั้วลบส่วนฝั่งนี้ฝั่ง AC ไฟเข้านะครับจะใช้12โวลต์หรือ6โวลต์ก็แล้วแต่หม้อแปลงที่เราจะเลือกใส่นะครับนะสมมุติผมใช้หม้อแปลง6โวลต์6โวลต์นี่จะใช้ไฟชาร์จประมาณ 7.5 โวลต์นะครับนะนี่ผมจะสมมุติหม้อแปลงขึ้นมาแล้วกันสัญลักษณ์ขั้วลวดอย่างนี้เหมือนหม้อแปลงนะครับแกนเหล็กนะครับเราก็จะมาเจาะจำตัวนี้จึ๊บนี่เป็นไฟสลับ 7.5 โวลต์7.5 โวลต์ AC เมื่อผ่านไดโอดบิด4ตัวตัวนี้ก็จะเป็นไฟออกมาเป็นไฟกระแสตรงประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งขาออกตัวนี้ก็ผมก็จะวัดแบตเตอรี่นะจำลองแบตเตอรี่ลงไปตัวนี้ก็แบตเตอรี่6โวลต์แล้วกันนะครับค่าที่เขาเขียนไว้6โวลต์ก็มันอาจจะเกินนะครับมันไม่6โวลต์เป๊ะๆนะครับแบตเตอรี่ที่เขาทำมานะครับเพราะว่าแต่ละเซลล์ไม่ได้มีค่าเท่ากับ2โวลต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวงจรชาร์จแบตเตอรี่ยังไงนะครับหลักการทำงานของมันนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟตัวนี้เราเอาไปเสียบไฟบ้านนะครับหม้อแปลงก็จะแปลงไฟออกมาเป็นไฟกระแสสลับ 7.5 โวลต์นะครับตอนนี้เราสาธิตใช้หม้อแปลง 7.5 โวลต์นะครับฝั่งนี้จะเป็น220โวลต์นะไฟบ้านเราเราไปเสียบปลั๊กอันนี้ปลั๊กไฟแล้วกันนะครับดูให้มันเป็นปลั๊กไฟนะครับนี่ปลั๊กไฟครับเราเสียบไฟบ้านปั๊บไฟก็จะมา2เส้นใช่ไหมสายนิวตันสายลายประมาณนี้สายนิวตันสายลายก็จะไปเกิดสนามแม่เหล็กตรงหม้อแปลงตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแกนเหล็กครับก็จะไปเหนี่ยวนำขดลวดอีกฟังหนึ่งครับเราจะเรียกว่าขดลวดปฐมภูมิขดลวดทุติยภูมินะครับไฟเข้าไฟออกครับไฟก็จะออกมา 7.5 โวลต์เป็นไฟกระแสสลับเมื่อผ่านไดโอดบิด4ตัวนี้นะครับไดโอดแต่ละตัวนี้เอามารวมกันก็จะเป็นไดโอดบิดนะครับก็จะได้ไฟกระแสตรงออกมานะครับซึ่งเป็นไฟ DC นะครับ7.5 โวลต์นะครับซึ่งเอามาชาร์จกับแบตเตอรี่6โวลต์นะครับประมาณนี้หลักการทำงานของมันนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วก็เราต่อครบวงจรนะครับนี่ขั้วบวกนี่ขั้วลบแล้วกันเมื่อเราออกที่คีบไปคีบบวกลบ
ต่อกันครบวงจรแล้วครับไฟเขียวแสดงสถานะตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นนะครับและเมื่อโวลต์และกระแสของฝั่งหม้อแปลงและฝั่งแบตเตอรี่นะครับมีกระแสมีโวลต์เท่ากันนะครับไฟเขียวตัวนี้ก็จะดับลงนะครับมันก็จะหยุดการทำงานลงครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับหรือผมจะวาดวงจรง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาดอีกวงจรหนึ่งนะครับเป็นวงจรที่ง่ายกว่านี้นะครับใช้ไดโอดบิดตัวเดียวนะครับผมจะวาดอันนี้วงจรนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาดูอีกวงจรกันอีกวงจรก็คือง่ายมากนี่หม้อแปลงนะครับหม้อแปลง 7.5 โวลต์นะครับเราสามารถใช้หม้อแปลงตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าเราจะชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์เราก็เปลี่ยนแค่หม้อแปลงนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลง6โวลต์นะครับเอาไปชาร์จแบต6โวลต์นะครับเราแค่เปลี่ยนหม้อแปลงมันครับเรามาดูอีกวงจรหนึ่งครับเป็นวงจรที่แถมให้นะครับก็หลักการเดียวกันครับแค่ตัดไดโอดออก3ตัวเหลือไดโอดเพียงตัวเดียวนะครับผมก็จะวาดแบบง่ายๆให้ดูผมจะเอาไดโอดผมจะวาดไดโอดขึ้นมา1ตัวนะครับผมจะไม่ใส่ไดโอด4ตัววงจรนี้มีทั่วไปนะครับกับไอ้ที่ชาร์จแบตน้ำนะครับที่ว่าเป็นรุ่นสีเขียวๆก็จะใช้วงจรนี้เหมือนกันครับใช้ไดโอดแล้วก็ตัวต้านทานแล้วก็ตัว LED นะครับเป็นตัวแสดงสถานะการชาร์จนะครับต่อไปผมก็จะวาดตัวต้านทานตัวหนึ่งตัวนี้นะครับต่อไปผมก็จะวาดตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งครับผมก็จะวาดหลอด LED ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับนี่ตัวต้านทานวงจรนี้จะทำง่ายกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องไปกลับขาไดโอดนะครับนี่ครบบอกนี่ครบอันนี้100โอห์มตัวต้านทานตัวนี้มีค่า100โอห์ม100โอห์มครับผมจะเขียนว่า 100R แล้วกันส่วนตัวต้านทานตัวนี้นะครับ1โอห์ม7วัตต์นะครับเจ็ดวัตต์1 R นะครับนะประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านไฟออกนะพัวบวกเราก็จะมาต่อเข้ากับหม้อแปลงนะครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเอามาต่อกับพัวลบของแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องผ่านไดโอดนะครับฝั่งกราวตัวนี้สามารถต่อแบตเตอรี่ได้เลยนะครับนี่คือแบตเตอรี่นี่เป็นแบตเตอรี่นะครับเราก็จะมาจำตัวนี้บวกลบๆนะครับตัวนี้ก็ลบเราก็มาจำไฟสายไฟเข้ากันก็จะได้ประมาณนี้นะครับบวกลบๆนะครับหลักการทำงานก็เหมือนกันนะครับแต่วงจรนี้จะง่ายกว่านะครับเราก็สร้าง
หลอด LED ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวบอกว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็วาด LED ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็น LED สีแดงนะครับแล้วก็ใส่ตัวต้านทานให้มันนะครับเพื่อป้องกันกระแสคืนทำให้ LED เสียหายนะครับตัวนี้จะใส่ค่า 1K เข้าไปตัวนี้ก็มาต่อนี้นะครับสำหรับ LED RED Red สีแดงส่วนตัวนี้ Green สีเขียวนะครับวงจรก็จะเป็นวงจรเดียวกันแค่ว่าเราเปลี่ยนเราใช้ได้โวลต์บิตแค่ตัวเดียวนะครับนะหลักการทำงานก็จะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบกระแสเต็มคลื่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นครึ่งคลื่นนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับวงจรชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะง่ายๆเลยนะครับแบบที่เขาใช้กันนะเป็นรุ่นแบบสีเขียวชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกดแบบเติมน้ำกดครับชาร์จแบตเติมน้ำกดก็ใช้วงจรตัวนี้ครับนะถ้าอยากให้ไฟมันนิ่งแล้วก็แค่ใส่คาปาซิเตอร์เพิ่มเข้าไปนะครับใส่คาปาซิเตอร์อนุขนานเข้าไปนะครับไฟออกมาก็จะนิ่งนะครับมานี้วงจรก็จะมีประมาณนี้นะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับนะสำหรับวงจรชาร์จแบตเตอรี่อย่างง่ายนะครับนะก็ลองไปทำดูได้นะครับนะประมาณนี้นะครับวงจรไม่ซับซ้อนนะครับจบแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ